มันจะมีหลายเกจใช่ไหมอันนี้มันประมาณสิบผมถามคนที่ควบคุมอยู่เนี่ยนะมันสิบกว่าปีแล้วมันและทีเนี้ยในทั้งมีมาตรฐานคือถ้าตำรวจสายหลักก็จะให้ใช้ชั้นคุณภาพแบบอย่างดีเลยเพราะว่าเวลาวิ่งกลางคืนปั๊บมันจะได้ร้อนแสงป้ายข้างทางตำรวจต้องมีคุณภาพมากขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนะครับทำไมเป็นอะไรที่ตรงนี้เป็นชั้นคุณภาพแบบไดมอนด์เกียร์ไดมอนด์เกียร์มันจะมี3ชั้นก็คือชั้นธรรมดาอินเจเนียร์เกียร์ที่เป็นไดมอนด์เกียร์จะเป็นอย่างดีเลยคือเขาจะใช้ในชั้นธนูชั้นหลักที่รู้ว่าวิ่งดีเยอะครับแล้วก็จะใช้ในแต่คนเนี่ยจะท้อคุณภาพสูงกับท้อแข็งได้ดีครับจะได้ดีกว่าแล้วตอนนี้ป้ายที่นี่เราออกหมดเลยนะเรายังไม่ทันดำเนินการเลยเลยกระโดดก่อนกระโดดก่อนนะแต่เราพยายามจะเยอะแล้วการเยอะก็เลยเก็บไม่ทัน